สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วจ้ามื้อนี้อาทิตย์ก่อนข่อยก็เว้าเรื่องปัญหาของหลานช่วงโควิดเนาะพี่น้องว่าหลานเฮานี่ได้เจอปัญหาอีหยังแน่แล้วเฮาก็แก้ไขปัญหาเพื่อที่จะประคองหลานของเฮาไปให้มันรอดได้จังใดเนาะพี่น้องอันนี้ข่อยก็ได้เว้าไปแล้วในคลิปก่อนเนาะมื้อนี้ช่วงนี้ข่อยก็อาศัยช่วงที่ลูกค้าบ่ทันมาเนาะพี่น้องก็สิได้บอกเทคนิคบ่ได้บอกเทคนิคเนาะพี่น้องว่าจังได๋ล่ะสิมาเว้าสู่พี่น้องฟังมาพาพี่น้องเบิ่งว่าร้านนวดของเฮานี่เวลาเฮาสิรับลูกค้าเขามานี่เฮาสิแน่ใจได้จังได๋ว่าเขาบ่เป็นโควิดเนาะอันดับแรกเลยถ้าลูกค้าเขามาเนาะพี่น้องอ่ะก็สิให้เบิ่งเนาะอ่ะลูกค้าเขามาเปิดประตูเขามาปึ๊บก็ให้ลูกค้าล้างมือก่อนล้างมือกดก่อนเนาะพี่น้องทุกครั้งที่ลูกค้าเขามานี่พนักงานแคชเชียร์เขาสิต้องมาเช็ดทําความสะอาดมองนี้ตลอดทั้งลูกค้าเขาไปแล้วก็เขามาแล้วก็ตอนออกไปก็ต้องเช็ดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาให้ลูกค้ากรอกเขาเอิ้นกรอกแบบฟอร์มว่าเจ้าของนี่ให้ลูกค้าถ้าพื้นฐานเลยพี่น้องก็ว่าลูกค้านี่จังได๋แน่ลูกค้าคือเขาถามว่าคนในครอบครัวนี่มีคนติดโรคโควิดบ่1เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ภายใน14มื้อเนี่ย14มื้อโอ้ยเว้าก็บ่ถือพี่น้องภายใน14มื้อเนี่ยคุณได้ติดต่อผู้ใดเกี่ยวกับที่เป็นโควิดบ่พี่น้องแล้วก็ข้อ2นี่คือคุณสิมีอาการตามข้อข้างล่างนี่บ่อาการก็คือว่าคุณมีไข้บ่จากองศากัน 37.5 ขึ้นไปนี่ถือว่าคุณมีไข้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คุณมีอาการเจ็บคอบอแล้วก็คุณมีการหายใจขัดบอพี่น้องเป็นพื้นฐานของโรคโควิดเนาะเขาก็ต้องถามเขาแล้วก็คุณมีอาการแบบว่ากินอาหารแบบรับรสชาติบ่ค่อยดีบอสินะแล้วก็คุณเคยได้ไปตรวจโควิดบอพี่น้องแล้วก็เซ็นชื่อลงไปเนาะนี่ละพื้นฐานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อย่างหน่อยมันก็เฮ็ดให้อย่างหน่อยมันก็เฮ็ดให้เฮามั่นใจในระดับนึงว่าลูกค้าเฮาบ่มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็ดีกว่าบ่ได้กรอกพอกรอกเสร็จแล้วก็ต้องเซ็นชื่อวัดไข่เฮาก็สิมีเครื่องตรวจวัดไข่เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิมีเครื่องตรวจตัวนี้เฮาก็สิจึ๊กแล้วเฮาก็สิลงไปในใบนี้ทุกอย่างหน้าที่เป็นของแคชเชียร์จ้ะพี่น้องเพราะแคชเชียร์อ่ะเหมือนกับตรวจเอามาตรวจไข่เลยจากองศาเนาะโกแม่นไข่แล้วตื๊ดว่าซั่นเฮามา 36.5 ของข่อย 36.5 ถือว่าบ่ไข่จ้ะพี่น้องคัน 37.5 ขึ้นไปเรียบร้อยมับมาคือไข่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฮาสิมีให้3ภาษาภาษาอังกฤษภาษาเอสโตเนียแล้วก็ภาษารัสเซียจ้ะพี่น้องเฮาก็สิให้ลูกค้าได้กรอกเนาะนี่ล่ะพี่น้องบัดนี้พอลูกค้ากรอกเอกสารเสร็จแล้วก็คือเขาไปถอดเสื้อผ้าไปถอดเสื้อผ้าไปถอดรองเท้าแล้วก็นั่งรอหมอเฮานี่พี่น้องหมอหนวดเฮาก็ต้องตรวจเด้หมอหนวดเฮาก็ต้องตรวจทุกเช้าตรวจทุก2ถึง3ชั่วโมงได้จ้ะพี่น้องก็มาตรวจว่าหมอหนวดเฮาไข้มีอาการไข้บ่คันไข้ก็คือให้กลับบ้านเด้พี่น้องบ่ให้มาหนวดเด้คือเฮาตรวจวัดทุกอย่างของผ่าข้างนอกผ่าข้างนู้อีหยังพวกนี้เฮาก็เปลี่ยนตลอดจ้ะพี่น้องเขาก็เซ็ตแอลกอฮอล์สีสปอกสเปร
เวลาลูกค้าลุกออกไปเฮาก็ทำความสะอาดจ้ะพี่น้องพี่น้องลูกค้าเพิ่งออกไปมื้อนึงเดี๋ยวขอสิเขาไปพาพี่น้องเขาไปเบิ่งในห้องที่ลูกค้าเพิ่งออกไปเนาะออกไปแล้วพนักงานเขาก็เก็บเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนค่ะเวลาลูกค้ามาเฮาก็สิเปิดเพลงเปิดโคมไฟปิดผ้าม่านเนาะเดี๋ยวสิให้พี่น้องได้เบิ่งว่าคันเฮาปิดแล้วมันสิเป็นจังได๋มันบ่ได้มืดเด้อพี่น้องบ่มืดดอกพอเฮาเปิดโคมไฟเสร็จอึ๊บเนี่ยมันก็สิอยู่ประมาณนี้จ้ะเพราะว่าเฮามีไฟกรอบรูปอยู่แล้วเนาะเนี่ยสิประมาณนี้เลยพี่น้องเพราะว่าขัดมันแจ้งเกินไปอ่ะลูกค้าสินอนรับบ่สนิทคือแบบมันแสบตาแหละพี่น้องเฮาก็เลยเอาประมาณนี้โคมไฟก็แสบตาอยู่เด้แต่ก็ให้เขาเอาผ้าปิดไว้จักหน่อยเวลาลูกค้านอนลงนี่ระดับไฟกับระดับสายตาลูกค้ามันสิบ่ถือกันอยู่แล้วนอนสบายรีแลกซ์จ้ะพี่น้องบ่แสบตานะห้องนวดเฮาทุกห้องมีอ่างล้างมือจ้ะพี่น้องมีอ่างก็มีสบู่มีทั้งขยะแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศจ้ะพี่น้องนี่ทุกห้องจะมีเครื่องฟอกอากาศแบบนี้เนาะนี่จ้ะประตูแรกที่ลูกค้าจะเข้ามาคือประตูนี้เนาะนี่เราจะเฮาก็บ่ได้มีหยังหลายค่ะลูกค้านวดเสร็จออกมาเฮาก็มานั่งอยู่นี่ก็พนักงานก็สิเอาน้ำชามาเสิร์ฟร้านเฮาบ่ได้ใหญ่จ้ะพี่น้องก็มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งห่างๆกัน2โซฟานั่งระวางเสากันเลยบอให้ไก่กันเนาะจ้ะพี่น้องก็ถือว่าอันนี้เติบอยู่เพราะว่าห้องร้านเฮาสิเป็นห้องเดียวนะพี่น้องสิบ่มีห้องครูจ้ะก็คือมันดีอย่างนึงคือมันบ่ได้หนวดห้องนํากันแล้วมันเหมาะกับช่วงนี้ช่วงโควิดพี่น้องเฮาจะหนวดแยกห้องหมดเซตเปลี่ยนผ้าคนนู้นเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเบิดทุกอย่างเปลี่ยนใหม่พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ข่อยก็เว้าวกไปวนมาเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็อยากมาเว้าสู่พี่น้องฟังแหละอยากบอกว่าร้านเฮาเฮ็ดจังไดรับลูกค้าแบบใดสำหรับผู้ใดมีคอมเมนต์ยังดีๆอยากสิแนะนำมาเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยจ้ะพี่น้องจะได้แชร์กันเนาะแชร์ประสบการณ์กันเหมือนกับเฮามาแชร์ให้กันนั่นแหละพี่น้องเฮาเฮ็ดแบบนี้มันก็สิสร้างความมั่นใจเฮาได้ในระดับหนึ่งพี่น้องว่าเขาอันประเทศนี้คือลานเขาอยู่ประเทศเอสโตเนียได้พี่น้องเขาก็บ่ทันได้สั่งปิดนะเขาบ่ได้สั่งปิดร้านนวดก็ยังเปิดได้ปกติเพียงแต่ว่าร้านเฮาก็ป้องกันตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลหรือตามคลินิกเขาเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะบ่ฮู้ว่าร้านอื่นเขาเฮ็ดหรือเปล่าแต่ว่าร้านเฮาเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองแล้วก็ลูกค้าเก่าๆก็สิตกใจอยู่พี่น้องเอ้าเป็นหยังถึงต้องเขียนหยังประมาณนี้แต่ว่าส่วนมากแล้วเขาก็สิเข้าใจได้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดมันก็ดีแล้วที่เฮาลงแบบนี้คือ1สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าว่าเขามีวิธีการคัดอันลูกค้าอยู่เด้บ่แม่นว่ารับได้รับเอ้า
ลูกค้าก็สิเชื่อมั่นในร้านเฮาเติบนึงอยู่พี่น้องอีหลีเด้เพราะว่าถามลูกค้าอยู่ว่าก่อนหนวดก่อนหนวดเสร็จหรือก้อนแล้วก็ล้างหนวดถามว่าหนวดเป็นยังไงแล้วก็วิธีการบริการของเฮาน่ะโอเคบอเขาบอกว่าโอเคเขามักหลายว่าเขามั่นใจว่าร้านเฮาปลอดภัยแล้วก็มั่นใจก็บ่ถึงว่า 100% ดอกพี่น้องก็มีไฟมั่นใจ 100% เพราะว่าช่วงนี้เป็นไวรัสเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องอย่างน้อยเฮาก็ต้องมีแบบนี้ไว้อุ่นใจอุ่นใจกลัวถีบริเหตุอย่างเลยน้องพี่น้องน้องสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพี่น้องอยากถามอยากให้เฮ็ดคลิปอีหยังเกี่ยวกับร้านนี่ก็บอกกันมาได้พี่น้องค่อยฮู้ค่อยกะสิบอกกะสิเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮู้เนาะจะนอกชาวหมอหนวดสุผู้สุคนจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสู่ๆนอกจากพี่น้องเนาะขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนช่วงนี้คอยกระสู้กันสู้ไปน้ำกันจ้าพี่น้องบ๊ายบายสันนีลา Alright 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 Okay